วันนี้วันที่4พฤษภาคมเมื่อวานเป็นวันแรกที่คลายล็อกดาวน์เราก็จะมาชิวๆเป็นวันแรกหลังจากล็อกดาวน์1เดือนกว่าๆหลังจากคนไทยเราให้ความร่วมมือในการอยู่บ้านเพื่อชาติมาเดือนกว่านะครับวันนี้วันที่4เดือนพฤษภาคมเราก็ออกมานั่งชิวๆแต่ยังต้องใส่หน้ากากแล้วก็ยังต้องระมัดระวังกาดไม่ตกเหมือนเดิมครับร้านนี้ก็จะอยู่ที่ศาลายานะครับเป็นร้านเปิดใหม่ชื่อร้านโคตรหมูริมน้ำเจ้าเก่าตลาดดอนหวายเมนูมีหลากหลายราคาก็ไม่แพงทำหน้าหล่อๆสิทำหน้าแบบมีความสุขนะพอเขาเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วเราต้องมีความสุข no. ฝั่งโน้นมีเป็ดเทศด้วยนะอันนี้ตำเหลาหอยแครงเมนูนี้แพงสุดนะ200บาทถูกหน่อยก็ปีกไก่อันนี้สเต๊ะหมู80บาทอ้าวเชิญรับประทานยังเหลืออีกกี่อย่างนะเหลืออย่างเดียวนักเก็ตเหลือนักเก็ต2เด็กอ้าววันนี้เรามาฉลองโควิดฉลองการคลายล็อกดาวน์สิ่งที่หลายคนต้องการคือหลังจากโควิดหลายคนอยากมาทานข้าวชิวๆนอกบ้านแล้วก็จัดไปวันนี้เราก็มาชิวๆกันนอกบ้านหลังจากทานข้าวในบ้านกันเป็นแรมเดือนแล้ว